โควิดก็คือนั่นแสดงว่านั่นคือว่าอะไรนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตถูกต้องไหมกินไม่ว่าจะเป็นในแบบก็ดีหรือจากตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเราเห็นการปรากฏตัวของตะกอนทรายที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งตรงนี้ไหมเห็นไหมจะต้องเห็นไหมเห็นก็เลยเป็นจีโอเนโทโปรเซสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหลังจากนั้นจากข้อมูลตรงนี้เขาเลยทำให้ได้ข้อมูลชุดหนึ่งขึ้นมาว่านี่คือจีโอเนโทโปรเซสโบราณหรือในอดีตและการที่เห็นตะกอนและการเห็นของการที่เขาเห็นนะครับทายขึ้นมาแล้วก็เกิดการปรากฏตัวของตะกอนเป็นซีรีส์หรือลำดับไปมันก็คือจีโอเนโทโปรเซสในปัจจุบันนะนะครับเรียนรู้มาว่าดังนั้นถ้าจีโอเนโทโปรเซสในปัจจุบันและการทำกับตะกอนที่ถูกร่วมมาจากกินที่สะสมตัวในจีโอเนโทโปรเซสและดีเกิดการสะสมตัวเป็นชั้นเหมือนกันเลยใช่ป่ะและในการตะกอนที่สามารถการไปกินได้ไหมได้ไหมตะกอนที่สามารถรวมตัวแล้วก็ถูกกระบวนการซีเมนเทชันและการเลนทิฟิเคชันการกินได้ไหมได้การกินได้และนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าตัวนี้การกินได้ก็แสดงว่าหินตรงนี้ก็น่าจะเกิดจากกระบวนการคล้ายๆกันแล้วก็โดนกระทำแล้วก็การที่หินได้เหมือนกันใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นจุดที่คุณสตาร์ตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมาก็คือยูนิฟอร์มเทเลนิซึมใช่ไหมแต่ตอนแรกเนี่ยถูกตีจากนักปราชญ์คนอื่นจนอะไรดีจนมีลูกศิษย์คนนี้คือลูกศิษย์เขาแล้วชาวไบเอลคนนี้นี่คือทุกสิ่งของเขาได้ความทุกข์ดีของบูสตันมาพัฒนาต่อจนสุดท้ายเนี่ยเป็นที่ยอมรับแต่ก่อนจะเป็นที่ยอมรับในช่วงเวลานั้นไหมถ้าเราลองกลับไปอ่านดูช่วงเวลานั้นมากกว่าทฤษฎีหนึ่งจะได้รับการยอมรับจากนักปราชญ์จากทั่วโลกใช่ปะแล้วต้องอาศัยระยะเวลาแล้วตอนนั้นเคยไปเรียนแล้วผมเห็นว่าเราก็จะพบว่าก่อนที่ทฤษฎีต่างๆที่เราเจอเนี่ยจะได้รับการยอมรับเนี่ยฝรั่งเนี่ยหรือคนที่ได้ทฤษฎีขึ้นมาเนี่ยเขาต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลนะเอาทฤษฎีของเขาเนี่ยไปยอมไปแต่ละที่ที่เป็นยูดังๆที่เขาเรียกเป็นยูดังๆในศาสตร์นั้นยอมไปทฤษฎีเป็นข่าวก่อนแต่จะไม่ต้องพยายามทำบินให้คนอื่นเชื่อแต่แม้เขาไม่ใครเชื่อเราก็ต่างคนก็ต่างมีแนวคิดของตัวเองที่ต่างกันถูกไหมก็ต้องอาศัยระยะเวลาอาศัยสิ่งดีคิวอาศัยการพิจารณาตัวเองอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาที่เข้าไปใส่เข้าไปจนเป็นไงจนสุดท้ายนักปราชญ์หรือผู้ที่มีเรียกเป็นพวกนักปรัชญาทั้งหมดนักปราชญ์ผู้มีความรู้อะไรอื่นทางศาสตร์อะไรก็ไม่ค่อยยอมรับแต่ต้องใช้เวลานานมากกว่าทฤษฎีถึงจะเป็นที่ยอมรับได้เหมือนกับกรณีของเรียนที่ตัวเองเห็นใช่ปะหรือกรณีที่เราเคยรู้จักกันก็คือโลกโกลมใช่ไหมกว่าจะได้ยับกันยับยอมรับใช่ไหมซึ่งมันก็ผิดหลักทางด้านศาสนาคริสต์ในช่วงก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าดังนั้นอันนี้ยาวนานไปดังนั้นเขาบอกแรงเราจะบอกพวกเราว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ผลนะถ้าเราทำแรงไปแต่มันอาจจะสมบูรณ์ผลในระยะเวลาช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้นในนั้นแล้วเราทำต่อไปใช่ไหมและถึงบทสุดท้ายทางแรงของการไม่เวลาเร็วๆแล้วผมไม่ได้ของใครบนข้อสายของใครของวอลเคอร์นี่บอกเลยจะเป็นบทที่พูดถึงการสะสมตัวของตะกอนที่เกี่ยวข้องกับการสะสมตัวในทะเลถ้าส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เกิดจากทั้งหมดแหละดังนั้นจริงๆหินอะไรก็ได้ที่มันเกิดแบบนี้มันจะเห็นมันเห็นภาพเหมือนกันเลยแล้วไม่ใช่เกิดสะสมตัวในทะเลก็ตามเกิดสะสมตัวในแม่น้ำต้นโพนึงแม่น้ำสายก็ตามเกิดลักษณะเดียวกันนี่แหละใช่ไหมแต่ที่จะเห็นชัดได้ชัดมากก็คือในการสะสมตัวในทะเลแต่ว่าก็ไม่ใช่เกิดเฉพาะในทะเลนะแค่โพนึงมันมาจากเกี่ยวข้องกับทะเลมากกว่าเพราะว่าเราก็สามารถที่จะแอพพลายสติปุ่มบอลตัวเด็กไปใช้กับของเขาไปลองกับสะสมตัวอื่นได้ด้วยใช่ไหมทีนี้ย้อนกลับถามหน่อยคราวที่แล้วบอลเพื่อเราคุยกันว่าอย่างไรตัวของเขาเหมือนก่อนแล้วแต่โบสถ์ใช้เวลาของตัวหนึ่งตัวมันเราบอกว่าอะไรนะบอสเตอร์บอสเตอร์พูดว่าอะไรนะว่าอะไรนะเราคุยกันว่าอะไรนะแคปเท่าไหร่แล้วแคปเท่าไหร่
ไงไม่ใช่ว่าอันนี้สายทางสายก็สะสมกันที่สายเป็นแนวดิ่งแบบนี้หรืออันนี้ก็เซลล์ก็สะสมกันที่ซิลแปะเป็นคอลัมน์คอลัมน์แบบนี้ไหมก็สะสมตัวแบบนี้ไหมตามที่เราเห็นเป็นแบบนี้ไหมไม่แต่กระบวนการทางธรรมชาติจะเหนี่ยวนำให้หินที่สะสมตัวเคียงข้างกันแสดงการซ้อนทับกันและเกิดเป็นชั้นA ชั้น B ชั้น C เหมือนกับที่เราลำดับบนหรืออย่างที่เป็นลำดับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตรงนั้นทีนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงเราต้องดูแบบนี้ขออนุญาตใช้โมเดลของทะเลดีกว่าจะเห็นภาพได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนี่คือสโลปใช่ไหมเป็นทะเลน้ำตื้นที่เป็นสโลปไม่ใช่แหลมนะแหลมจะเป็นแบบนี้อะไรจะเป็นนี่คือแรงแรงเราต้องดีไม่มีแรงดีมันก็จะเป็นเดือดแต่นี่คือแรงดึงเป็นสโลว์ใช่ไหมดังนั้นนี่คืออะไรดีนี่คืออะไรดีนี่คือบางแสงนี่คือบางแสงนะนี่คือบางแสงเนาะนี่คือบางแสนนะนี่บางแสนเป็นไงอยู่ตรงชายหาดนะถึงแม้ว่าจะเป็นชายหาดเทียมก็ตามไม่ใช่ดิพัทยาเป็นชายหาดเทียมก็ตามแต่ในนี้ไม่ดีละตรงนี้ไม่ดีละทีนี้แต่ละแสนตรงนี้เราจะพบว่าตรงบริเวณใกล้ๆกับชายหาดที่เราเล่นน้ำเนี่ยเป็นตะกอนอะไรเป็นตะกอนทรายใช่ไหมเป็นตะกอนทรายจากตรงนู้นจากไกลจะยาวแค่ไหนไม่แน่ใจนะแต่ก็วางตรงนี้ตายแล้วจากนั้นเราเคยเดินไปไกลถึงแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนดีได้นิดหน่อยใช่ไหมพอมาลืมแล้วกลัวแต่หลังจากนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตตอนน้ำมูลเนาะพวกนี้มันเป็นทรายแต่ทรายที่เราเห็นเนี่ยมันจะค่อยๆเล็กลงใช่ไหมมันจะค่อยๆเล็กลงแต่นั้นเมื่อมันเล็กลงเสร็จมันเป็นไงมันจะเป็นทรายที่มันเล็กลงไปเรื่อยๆไหมเรื่อยๆเรื่อยๆและเป็นลงเรื่อยๆเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนจากทรายที่เล็กเป็นซิลก่อนขอไปซิลก่อนแล้วกันนะไปซิลก่อนแต่แล้วมันก็จะกลายเป็นซิลใช่ไหมซิลผสมตัวขัดมาแต่จะเป็นอยู่ที่จุดไหนเนี่ยเราไม่ว่ากันเลยเพราะว่าแต่ละที่ก็ต่างกันว่าด้วยความที่มันมีสโลปที่ไม่เท่ากันด้วยแล้วก็ปริมาณของเซนติเมนต์ซับไฟก็ไม่เท่ากันเลยนะก็อาจจะส่งผลต่อความใกล้ใจของตะกอนที่ขัดมาใช่ไหมและหลังจากนั้นเมื่อมันเป็นซิลตรงนี้มันจะเป็นซิลตลอดเลยนะไม่แล้วก็ยิ่งไม่ค่อยเล็กลงไปเลยนะตรงนี้อาจจะเป็นคอร์สซิลตรงนี้อาจจะต้องเป็นฝาซิลถูกปะแล้วหลังจากนั้นพอมันเป็นฝาซิลเสร็จปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนขนาดเป็นเฮ้ยใช่ปะเอ็มมีใครมีสอนซิลดูปะตัวที่เด็กๆเยอะมากหลังจากนั้นเป็นไงต้องเป็นสีมันเป็นเกรย์แล้วเกรย์ใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะขีดยาวที่สวยนะแต่ซิลคือขีดยาวสุดขีดยาวสุดขีดยาวสุดกันได้ทั้งอย่างตรงกลางอย่างนี้ไหมเป็นเกรย์แล้วตัวนี้ก็เป็นเกรย์เลยใช่ปะนี่คือหนึ่งรอบนะระดับน้ำทะเลของบางแสนอาจจะอยู่ช่วงประมาณกี่เวที่ถูกประมาณใช่ปะนี่เป็นสีเป็นเกลสมมติของปีที่หนึ่งใช่ปะและหลังจากนั้นเป็นไงถ้าระดับน้ำทะเลลดอ่ะเป็นไปได้ไหมที่ระดับน้ำทะเลลดไม่ได้ก่อนระดับน้ำทะเลต้องขึ้นสิใช่ไหมระดับทะเลมันขึ้นเนาะช่วงนี้มันขึ้นในกำลังขึ้นดังนั้นระดับน้ำทะเลขึ้นมันต้องขึ้นมาพ่วงไปเลยเป็นดาวดินทับไปชั้นเป็นซีเลเวล2นะปีที่2ใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นก็คือเหมือนเดิมไหมตรงบริเวณตอนบนพวกนี้น้ำถึงกลับเข้ามาแล้วแสดงว่าตรงช่วงบนตัวนี้เป็นอะไรสะสมตัวก็เป็นทรายใช่ไหมมันก็ต้องเป็นทรายสะสมตัวเป็นทรายสะสมตัวใช่ไหมเป็นทรายทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดหรอกเนาะอันนี้คือปีที่หนึ่งนะเมื่อทรายทั้งหมดปุ๊บเป็นฝ่ายแสงปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนขนาดจากฝ่ายแสงเป็นคอร์สซิลใช่ไหมเป็นคอร์สซิลเป็นคอร์ซิลใช่ไหมแล้วก็เป็นคอร์ซิลเสร็จปุ๊บเป็นไงเป็นไฟซิลแล้วก็เป็นไฟซิลเสร็จ
พงก็เป็นเป็นอะไรเป็นเฟย์ใช่ไหมถ้ามีเฟย์ต้องการสองตัวแต่ดีไหมแต่เป็นแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวแตกให้ตัวเป็นเรื่องสองตัวหรือเป็นพวกพรีเซพิเนชันพวกเทลไซด์พวกโครไมด์อะไรก็แต่ใช่ปะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงน้ำเทเป็นไงมันยังไม่ลดลงใช่ปะแต่พ่อมันไม่ดีจะพ่อถึงตรงนี้ละพ่อถึงไหนเลยลงไปละใช่ปะเลยถล่มสุขุมวิทไปละตอนนั้นข้าวฝังแล้วข้าวฝังในอีกฝั่งหนึ่งตอนเราลงไปละใช่ปะทีนี้ตรงนี้ก็กลายเป็นชายฝั่งใหม่ถูกไหมเออตรงนี้ที่คือเป็นชายฝั่งก็มีแต่สองตัวใช่ใช่ไหมมีแต่สองตัวมีแต่สองตัวอันนี้คือปีที่สองนะคือปีที่สองนะเมื่อมีแต่สองตัวลายมีขนาดให้ดูเป็นถุงลายแซมก็ต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นคอร์ซิลต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคอร์ซิลไหมเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ซิลนะเปลี่ยนเป็นคอร์ซิลแล้วเมื่อเปลี่ยนเป็นคอสเซ็ตเสร็จปุ๊บเป็นไงเป็นคอสเซ็ตก็ต้องเปลี่ยนเป็นคลีใช่ไหมเปลี่ยนเป็นคลีก็อยู่ตอนนั้นบ้างก็คลีมันเร็วขึ้นไม่ใช่ตอนนั้นนี่ก็คือปีที่3เนี่ยถ้าเราพิจารณาปีที่1เป็นไงถ้าเราลองพิจารณาปีที่1เป็นไงทรายตรงนี้ตรงไหมทรายตรงนี้ตรงนี้คือซิลตรงนี้คือคลีใช่ปะแต่พอมาเป็นซีเรียล2เป็นไงซาสิ้นสุดตรงนี้ใช่ป่ะซิลสิ้นสุดตรงนี้แล้วก็เพลสิ้นสุดตรงนี้พอถึงซีเรียล3เป็นไงซาสิ้นสุดอยู่ที่ตรงนี้ซิลสิ้นสุดอยู่ตรงนี้แล้วก็เพลสิ้นสุดอยู่ที่ตรงนี้ใช่ป่ะนั้นในแต่ละปีเราจะเห็นว่าเป็นไงซาซิลแล้วก็เพลไงวางตรงกันข้ามกันไหมตรงนี้ในแต่ละปีนะในแต่ละปีนะซีเรียล1เป็นไงวางตรงกันข้ามกันไหมข้างกลางมันก็เหมือนกับที่เรานั่งอยู่ข้างๆกันเลยถูกไหมเหมือนในพวกเรานั่งอยู่ข้างๆเลยก็เห็นทรายเห็นซิลเห็นเปรย์เรียงกันเป็น1 2 3ใช่ป่ะหรือในปีที่2เป็นไงที่เรียกว่าปี2เป็นไงก็ยังเป็นทรายเป็นซิลเป็นเปรย์ก็คืออยู่ข้างกันเหมือนเดิมไหมที่อยู่ข้างๆกันเหมือนเดิมหรือในซีเรียล3เป็นไงก็ยังเป็นทรายเป็นซิลแล้วก็เป็นเปรย์ก็วางตัว1 2 3เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเลยวางตัวเคียงข้างกันเลยดังนั้นเหมือนกันไหมตะกอนที่สะสมเคียงข้างกันใช่ปะเป็นไงในอดีตด้วยตะกอนที่สะสมตัวเคียงข้างกันเขาบอกว่าเนี่ยจะวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นในปัจจุบันหรือพูดง่ายคือเมื่อมันกลายเป็นอยู่แล้วตะกอนพวกนี้เมื่อกลายเป็นอยู่แล้วจะวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆใช่ปะดังนั้นสิ่งที่เราเห็นหรือเวลาเราขุดดินหรือขุดอะไรก็แล้วแต่หรือเกิดการที่ตัวของแผ่นพวกมาแล้วเกิดเป็นท่อนเราจะเห็นอะไรเห็นมันแค่เห็นมันแค่นี้ไหมเราเห็นมันแค่นี้ไหมเราเห็นมันแค่นี้ไหมเราจะขออนุญาตเห็นแค่นี้เลยไหมไม่ได้ถูกต้องไหมมันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางธรรมชาติว่าจะเกิดให้เห็นแบบไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเกิดให้เห็นมันจะเกิดให้เห็นในลักษณะที่เป็นตัวติ๊กโก้นะครับก็คือมีการทำลายจากนั้นตัวมาสำนักดังนั้นถ้าเรามองจากแบบนี้เราก็จะพบว่าเป็นไงหินทรายที่เป็นสีดำเป็นไงที่เคยวางตัวอยู่เคียงข้างกับซิลนะตะกอนซิลใช่ไหมตะกอนทรายกับซิลที่เคยวางตัวอยู่จันอยู่เคียงข้างกันในเมื่อสะสมตัวไปเรื่อยๆหรือเกิดกระบวนการดิสโทเชันจากหินใช่ไหมตะกอนที่เคยสะสมตัวเคียงข้างกันเมื่อเราพิจารณาตรงนี้แต่จะบอกว่าตะกอนตรงนี้เป็นไงมีทรายวางตัวอยู่ข้างล่างใช่ปะก็คือถูกจุดและข้างบนวางตัวเป็นทับด้วยซิลดังนั้นตัวนี้เราเห็นเป็นวอร์ติคอลบีดนะครับหรือการเห็นการเรียงซ้อนกันของชั้นหินสองชนิดไหมนี่เห็นไหมดังนั้นตะกอนที่เคยสะสมตัวเคียงข้างกันในเมื่อเวลาผ่านไปและการเป็นหินตะกอนพวกนี้จะเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆในแนวปิดนะครับนี่คือกรณี
ือถ้าในกรณีนี้นะมันเราเปิดเราเปิดได้ไหมใช่ไหมสิ่งที่เราเปิดสิ่งที่มันเปิดที่ตัวนี้ก็คืออะไรตารางตารางดีนะซีลสโตนใช่ไหมเล็กๆตารางใช่ไหมอันนี้คือซีลสโตนปิดทับด้านบนด้วยอะไรเคลย์สโตนนะเห็นการเรียงซ้อนทับแบบสองชั้นแบบทีมสองชั้นนะดังนั้นนี่คือกฎของฟอร์เทอร์แต่ตอนที่เรียงแต่ตอนที่ผสมตัวเคียงข้างกันในดีนะครับจะเรียงซ้อนกันเป็นชั้นในปัจจุบันนะครับคืออาจจะเป็นตะกอนแล้วหรือยังเป็นตะกอนไปแล้วดังนั้นเมื่อสะสมตัวไปเรื่อยก็จะเห็นชั้นของมันวางตัวซ้อนทับกันไปเรื่อยมีแบบฟอร์มเห็นไหมนี่คือกฎทั้งแปดข้อของสตีโน่ของสมิธของบูสตันแล้วก็ของบอลเทอร์ที่เรียนต่อันนี้โอเคไหมกดเรียบร้อยแล้วและตรงนี้เหมือนกับที่พวกเรารู้มันก็จะมีอาการเล็กๆแต่วันนี้ยังไม่มีเกิดไปเยอะเลยจะไปแต่เดิมเนี่ยเราก็ต้องใช้กฎของทุกคนมาช่วยในการเรียนระดับสมมุติเรากลับไปทำการท่าแล้วกลับไปนั่งไล่ดูว่ามันมีกฎข้อไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการเรียนตัวแล้วก็รูปแบบของการทำการเรียนของเรามีอะไรให้ขอ
แต่ถ้าเบอร์วิ่งคุณใช้อะไรในพื้น
ที่แล้วก็แสดงการออกตัวแล้วก็ได้ลำดับชั้นที่ต่อไปใช่ปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าในแต่ละคาแรคเตอร์หรือแต่ละลักษณะของมันใช่ปะการที่เราเห็นในเปเปอร์เนี่ยที่มันได้ลำดับชั้นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่เรามาลากออกมาใช่ไหมแต่เราต้องเกิดจากการดูลักษณะอีกไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยเขี่ยเพื่อดูลักษณะของมันดังนั้นจากหินที่เรามองภาพว่าอาจจะมีลักษณะคล้ายกันเมื่อเราตีมันออกมาเนี่ยมันมีลักษณะที่ต่างกันออกไปชัดเจนใช่ไหมเราก็สร้างเป็นข้อมูลออกมาเป็นชั้นที่20ชั้นที่21แล้วก็ชั้นที่22ก็คือชั้นที่3ครับเป็นหลักคาแรคเตอร์ดังนั้นนี่คือเอาฟรอกสตาร์ทิ้งใช่ไหมหรือในกรณีที่เอาของมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดนะและตัวนี้อาจจะเป็นเห็นภาพของการเปิดของมันยังค่อนข้างสวยแล้วใช่ปะแต่พื้นที่เป็นแดงพื้นที่เปิดของมันเป็นแดงพื้นที่ราบเรียบแต่พื้นที่ราบเรียบแบบนี้สามารถศึกษาเอาของได้นะศึกษาได้ไหมได้เห็นการลอยตัวของหินเป็นชั้นได้ไหมเห็นการลอยตัวของมันไหมถ้าแสดงว่าเห็นการลอยตัวของมันก็แสดงว่าเราศึกษาได้เราสามารถศึกษาให้เห็นได้ใช่ปะนั้นนี่คือระดับการติดของมันที่ได้จากพื้นที่ตรงนี้ซึ่งยาวประมาณ4นิ้วเป็นตัวเองหนาประมาณ40นิ้วนั้นพื้นที่ใดๆก็ตามศึกษาได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไปเอาข้อมูลของมันได้หรืออย่างนี้เนี่ยในเปเปอร์เนี่ยแค่ประมาณสัก3เมตรก็ศึกษาได้ใช่ไหมในลักษณะที่ชัดเจนหรือแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมสวยงามแต่นั้นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแล้วก็ติดมาต้องมีรายละเอียดด้วยที่เราได้นี่คือเอาฟลอกสตาร์ดี้เดี๋ยววันไหนดีเราจะดีวันไหนกันพฤหัสหน้าเดี๋ยวพฤหัสหน้าเราจะต่อเนื้อหาอันนี้ก็คือเป็นสับสเตตสตาร์ดี้นะที่คือการศึกษาของสับสเตตดังนั้นเราจะมาแปลข้อมูลสับสเตตแล้วก็ทำการระดับชั้นอินออกไปตามตัวสมบัติที่ได้โอเคเดี๋ยวเราพักแค่5 นาทีเนาะเดี๋ยวเรามาต่อ